10สิ่งมีชีวิตที่หลายคนอาจเข้าใจผิดว่ามีต้นกำเนิดในประเทศไทยสวัสดีค่ะก็พูดถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆในประเทศของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าจะเป็นหอยเราก็มักจะคิดไปเองว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้น่ะน่าจะเกิดในประเทศไทยเพราะชื่อของมันเนี่ยก็ไทยแต่หารู้ไหมว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหลายอย่างนะคะมีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศและนี่ก็คือ10สิ่งมีชีวิตที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามีต้นกำเนิดในประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับ10ปลาหางนกยูงปลาสีสวยที่หลายคนหลงรักนะคะเหล่านี้แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ซึ่งได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยตอนสมัยในหลวงรัชกาลที่5และมันก็ทนได้ทุกสภาพน้ำแถมออกลูกอย่างรวดเร็วอีกด้วยปัจจุบันปลาหางนกยูงก็ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันและลวดลายรวมทั้งขนาดลำตัวให้แตกต่างสวยงามไปจากพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติเยอะมากจากความเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้คนไทยเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ในภาชนะที่ใส่น้ำในบ้านเพื่อกินลูกน้ำและยุงเป็นการป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากยุงอันดับ9ไมยราบค่ะเจ้าต้นนี้เด็กๆตามต่างจังหวัดนะคะน่าจะเคยเล่นที่มันอยู่ตามพื้นดินแล้วก็ที่ใช้มือจิ้มจิ้มมันนะคะหรือว่ากระโดดใกล้ๆเนี่ยมันก็จะหุบแท้ที่จริงแล้วนะคะเมล็ดของมันถูกนำเข้ามาจากอินโดนีเซียละแล้วเดิมทีเนี่ยมันก็ถูกวางแผนในการใช้เป็นปุ๋ยสดของแต่ละไร่ทว่าความทนทานต่อสภาพอากาศของมันเนี่ยทำให้เจ้าไมยราบแพร่พันธุ์พรึบพรับจนกระจายไปทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะอันดับ8หอยกระพงเทศหอยกระพงเทศนะคะมีที่มาค่อนข้างจะแบบสมบุกสมบันนะคะเนื่องจากว่ามันเนี่ยกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงไทยได้มันต้องเกาะหนึบมากับเรือเดินสมุทรซึ่งมันเกาะแบบเหนียวแน่นมากๆเลยมาตั้งแต่ฝั่งทวีปอเมริกาแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเชียละอันดับ7เต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงอันนี้คงไม่ต้องบอกนาน่าจะเดากันได้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะแต่ต่อมาเนี่ยคนไทยก็พบเห็นตามแหล่งน้ำทั่วไปก็มักจะเรียกกันว่าเต่าแก้มแดงซึ่งมันเป็นลักษณะน่ารักประจำตัวของมันเลยอันดับ6ดอกบัวตองเชื่อไหมล่ะว่าดอกบัวตองเนี่ยมาจากเม็กซิโกเชียวนะคะแต่ต่อมาเนี่ยบาทหลวงในอำเภอขุนยวนที่แม่ฮ่องสอนได้นำมาเพาะพันธุ์จนเกิดเป็นความงดงามที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะอันดับ5ผักตบชวาผักตบชวานะคะเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดูสามารถอยู่ได้ทั้งทุกสภาพน้ำมีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายกับช่อดอกและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไปมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปนะคะเช่นผักปอสวะผักโรคผักตบชวาผักยะวาผักอีโยกผักป่องอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีใครด่าเราว่าเศษสวะก็ไม่ต้องเจ็บแค้นไปนะคะก็แค่เศษผักตบชวาเกี่ยวกันไหมเนาะไม่เกี่ยวค่ะมาดูประวัติของผักตบชวากันดีกว่านะคะผักตบชวาเนี่ยถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2444ในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5โดยนำเข้ามาทางเกาะชวาในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงามและด้วยความที่ผักตบชวานะคะมีมากจนกลายเป็นวัชพืชที่สำคัญแต่ว่าประโยชน์ของมันนะคะก็มีเช่นการนำมาบริโภคดอกอ่อนแล้วก็ก้านนะคะใช้เป็นสมุนไพรแล้วก็บทบาทในการกำจัดน้ำเสียอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการนำมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานที่ทำจากผักตบชวาอันดับ4หอยเชอรี่แม้ชื่อของมันจะดูฟังดูแบบเอ้ยป้องแบ๊วแต่สำหรับชาวนาชาวไร่เนี่ยมันคือโคตรศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้หลายคนปวดกระบาลกับมันมาแล้วซึ่งต้นกำเนิดของมันนะคะมาจากแอฟริกาใต้และมันถูกเลี้ยงในตู้ปลาสวยงามเพื่อช่วยขจัดคราบสกปรกตลอดจนตะไคร่
แต่เมื่อมันหลุดออกมานะคะลงสู่แม่น้ำในไทยอาณาจักรของมันก็ขยายใหญ่และรุกรานชาวบ้านตราบจนปัจจุบันอันดับ3หอยทากยักษ์นี่คือหอยนะคะที่หลายคนคงเคยเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากแอฟริกาและครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นที่นิยมในฐานะสัตว์สวยงามประดับตู้แต่เจ้าของนะคะเกิดเบื่อหน่ายจึงเริ่มนำไปทิ้งที่นั่นบ้างที่โน่นบ้างแล้วก็สุดท้ายมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งจนอยู่รอดมาจบจนปัจจุบันนี้อันดับ2ปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์เจ้าปลาดูดพวกนี้นะคะมีต้นตอมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้เดิมทีเนี่ยมันเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ในตู้ปลาสีสันสดใสเพราะมันจะคอยทำความสะอาดทุกอย่างหรือพูดง่ายๆว่ามันเขมือบสิ่งสกปรกทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นเองจ้าอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าปลาซักเกอร์หลุดลงไปในแม่น้ำปกติเนี่ยมันก็ผลาญระบบนิเวศจนพังกระจุยเพราะย่างอาหารของปลาชนิดอื่นแบบราบคาบเลยทีเดียวจ้าอันดับ1ปลานิลแค่ชื่อก็ไทยแล้วเอ๊ะแล้วมันจะเป็นของนอกได้อย่างไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะคือผู้ที่ส่งเจ้าปลาชนิดนี้ถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากดินแดนไกลโพ้นในแอฟริกาทางแถบแม่น้ำไนล์ต่อมาจึงได้พระราชทานชื่อว่าปลานิลโดยมีที่มาจากชื่อแม่น้ำไนล์และมันก็ได้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ